คุณตาครับมีกิจกรรมหนึ่งที่ท่านที่เป็นผู้สูงวัยนะครับผู้สูงอายุเนี่ยนิยมกันมากก็คือการทัวร์ทำบุญนะครับเราก็จะได้ยินว่าเส้นทางไปทำบุญ9วัดที่อยุธยาบ้างที่กรุงเทพบ้างล่าสุดนี้ก็มีทัวร์ทำบุญใน4เส้นทาง4จังหวัดเกิดขึ้นนะครับเขาบอกว่าถ้าไป4เส้นทางนี้แล้วเนี่ยผู้สูงอายุยิ้มเลยเพราะเขาเป็นโครงการชื่อหันสาพาเที่ยวซีเนียร์สมายน่าสนใจทีเดียวนะครับซีเนียร์จะยิ้มเลยถึงท่านใดยังไม่สูงวัยพาคุณพ่อคุณแม่ไปนะฮะให้รางวัลกับทั้งตัวเองแล้วก็ให้รางวัลคุณพ่อคุณแม่ครับก็จัดงานเปิดตัวกันไปนะคะเมื่อเร็วๆนี้ที่ตรงสวนเบญจสิริตรงสุขุมวิทข้างเอ็มโพเรียมนี่เองค่ะโครงการซีเนียร์สมายหันสาพาเที่ยวเกี่ยวความสุขได้เริ่มเปิดโครงการเอาใจผู้สูงวัยและทุกคนในครอบครัวบริเวณอุทยานเบญจสิริมีการคัดสรรแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ๆที่ให้ลูกหลานพาคุณแม่ออกเดินทางท่องเที่ยวไทยสัมผัสโลกกว้างในวัยเกษียณโดยมีคุณนพดลภาคพรสผู้อำนวยการกองส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้แต่ในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้สูงอายุนะครับท่านเป็นอีกกลุ่มนึงที่เราน่าจับตามองแล้วก็น่าสนใจมากเพราะว่าโดยเฉพาะตลาดทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยมีการขยายตัวค่อนข้างสูงสำหรับกลุ่มผู้สูงวัยภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่นและอบอวลไปด้วยความสุขมีบูธกิจกรรมให้ร่วมสนุกและย้อนยุคไปยังสมัยคุณพ่อคุณแม่อาทิการสานปลาตะเพียนจากใบตาลการตอกกระดาษลายนักษัตริย์12ราศีและยังมีการจัดโซนอาหารเพื่อสุขภาพและบูธตรวจสุขภาพฟรีด้วยพร้อมทั้งกิจกรรมบนเวทีที่ทำให้ผู้สูงวัยและลูกๆหลานๆได้ดื่มด่ำบรรยากาศของยุคสมัยเก่าและสมัยใหม่ไปพร้อมกันจากการแสดงวงดนตรีจงกระเบนที่เป็นการประชันระหว่างดนตรีไทยสมัยก่อนและดนตรีสากลร่วมสมัยนอกจากนี้ยังมีกลุ่มศิลปินดาราและเซเลบริตี้มากมายที่ตบเท้าเข้าร่วมทำกิจกรรมและท่องเที่ยวไปพร้อมๆกันคุณนัทนี่ติดกอล์ฟที่เขาใหญ่บ่อยมากใช่ครับใช่ชอบมากนะฮะบรรยากาศดีภูเขาวิวสวยนะครับไปหลายสนามไหมคะหรือว่าไปซ้ำๆโดยทั่วไปก็ไปสนามที่เคยไปนะครับเอ่ยชื่อร้องอ๋อนะฮะครับใช่ค่ะโบนันซ่าใช่ครับใช่ครับเราจำได้ทุกหลุมที่เหตุที่ประทับใจมากๆคืออยู่ที่หลุม3นะเคยได้พาครับอ๋อตีปึ้งโดนทรายกันเด้งดึงขึ้นไปแล้วก็พิ้งไปยังไงไม่รู้นะลงหลุมพอดีนะแต่ว่ายังมีอีกหลายสนามที่สวยงามไม่แพ้กันที่เขาใหญ่แล้วก็ที่โคราชค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะมีจัดงานเขาใหญ่โคราชกอล์ฟโปรโมชั่น2011ส่งเสริมสนามกอล์ฟที่บริเวณนั้นนะคะให้คนรู้จักกันมากขึ้นท่านนักกอล์ฟพลาดไม่ได้แล้วครับข่าวดีครับค่ะไปชมกันค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครราชสีมาร่วมกับชมรมผู้บริหารกอล์ฟเขาใหญ่โคราชจัดงานเขาใหญ่โคราชกอล์ฟโปรโมชั่น2011ขึ้นเพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สนใจในกีฬากอล์ฟได้มองเห็นถึงศักยภาพของสนามกอล์ฟในจังหวัดนครราชสีมาและเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการกีฬาให้เพิ่มมากขึ้นโดยจะมีการจัดกิจกรรมท้าทายวงสวิงในงานนี้ด้วยทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถซื้อคูปองราคา600บาทแต่สามารถอวดวงสวิงได้ถึง7สนามด้วยกันเป็นแพ็กเกจราคาเดียว600บาทตีทุกสนามจะเป็นสนามใดก็ได้นะครับแต่ว่าก็มีเงื่อนไขการใช้คูปองอยู่บ้างของแต่ละสนามแล้วก็วันที่กำหนดใช้อย่างไรก็ตามต้องเรียนว่าคุ้มค่ามากนะครับเพียง600บาท1เล่ม 7,200 บาท12ใบสามารถที่จะไปใช้สนามไหนก็ตามตั้งแต่วันที่บัดนี้เป็นต้นไปถึงสิ้นเดือนตุลาคมดังนั้นอายุยาวนานกว่า7เดือนจึงคุ้มค่าต่อนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวพาครอบครัวมาชมบรรยากาศของเขาใหญ่สนุกสนานเล่นกิจกรรมและคุณพ่อหรือผู้ที่สนใจในกีฬากอล์ฟก็ไปออกรอบกันสำหรับงานเขาใหญ่โคราชกอล์ฟโปรโมชั่นจะมีขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2554ที่สนามกอล์ฟ7แห่งทั่วจังหวัดนครราชสีมางานนี้ขากอล์ฟไม่ควรพลาดกับกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะช่วงนี้หน้าผลไม้แล้วนะคะครับตั้งแต่พฤษภาถึงสิงหาแล้วก็เป็นหน้าหนึ่งที่ผมชื่นชอบนะตอนเด็กๆนะฮะค่ะเขาถือได้มีโครงการอร่อยทุกไร่ชิมไปทุกสวนไปจังหวัดที่ผลไม้เยอะมากนะที่จันทบุรีใช่ค่ะเดี๋ยวไปดูกันหลายๆท่านอยากจะไปเที่ยวต้องดูโครงการนี้ของททท.ค่ะ
ครงการอร่อยทุกไร่ชิมไปทุกสวนนับเป็นความร่วมมือของหลายๆภาคีอาทิการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสมาคมส่งเสริมท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตราดและจังหวัดจันทบุรีสำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศไทยในช่วงหน้าผลไม้ซึ่งสามารถช่วยส่งเสริมการตลาดในแหล่งผลิตได้เป็นอย่างมากจึงถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการการป้องกันและการแก้ปัญหาผลไม้ล้นตลาดที่จะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายผลผลิตจากสวนโดยตรงนอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมทางการท่องเที่ยวไปสู่นักท่องเที่ยวจะก่อให้เกิดการบริหารทางการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวหมุนเวียนเศรษฐกิจในประเทศได้อีกด้วยก็สำหรับจังหวัดตราดนะคะเราก็จะมีการเที่ยวสวนสุขสันต์แดนสวรรค์ผลไม้4เดือนเต็มค่ะเมษาถึงกรกฎาคมของทุกปีสามารถติดต่อเข้าเที่ยวชมได้ที่สวนสวรรค์ตะวันออก0395373300นะคะ100บาทฟาดเต็มเหนียวค่ะถ้าไม่มาคนเดียวเดี๋ยวมีส่วนลดให้อีกส่วนที่จะเข้าเที่ยวจังหวัดตราดเนี่ยมีทั้งหมด15สวนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าท่านจะไปเป็นหมู่คณะท่านสามารถระบุเวลาของท่านได้เองที่น่าสนใจก็คือเรามีสวนที่ได้รับใบรับรองด้านออร์แกนิกโดยเฉพาะเลยตอนนี้บอกว่าทุกคนน่าจะได้กินผลไม้ที่ดีต่อสุขภาพอย่างแท้จริงไปที่จังหวัดตราดสิคะนอนทะเลกินผลไม้ชาร์จแบตเตอรี่เต็มที่แล้วกลับมาสู้งานที่กรุงเทพมหานครอย่างเต็มแบตเตอรี่เลยค่ะโครงการอร่อยทุกไร่ชิมไปทุกสวนจะเริ่มตั้งแต่ช่วงพฤษภาคมไปจนถึงปลายเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรเจริญงอกงามได้ดีและนับว่าเป็นฤดูแห่งผลไม้ไทยก็ว่าได้โดยสำนักงานทท.ในแต่ละพื้นที่ที่รับผิดชอบจะร่วมกับหน่วยงานทั้งทางภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะเจ้าของสวนผลไม้จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในรูปแบบที่โดดเด่นแตกต่างกันไปและนอกจากการประกวดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของแต่ละพื้นที่แล้วยังมีการจำหน่ายต้นพันธุ์ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอาหารและนำเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ได้มีการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ